ปิดท้ายนี้นะคะมาที่ละครเวทีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะที่รวบรวมศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะคะจัดงานขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ30ปีละครเวทีนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนำโดยพี่ดุ๊กพานุเดชค่ะครบรอบ30ปีครอบครัวละครนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันขอรวมตัวนำบทละครเวทีในตำนานเรื่องหมายจะปั้นให้มันเป็น I'm Still Alive มารีเมคใหม่ซึ่งเป็นละครเวทีเรื่องแรกที่เป็นจุดกำเนิดของละครนิเทศโดยในอดีตพี่ดุ๊กพานุเดชเล่นเป็นพระเอกประกบพี่ม้าอรณภาและผู้จัดพี่แหม่มทิติมาซึ่งการนำกลับมาทำใหม่ครั้งนี้ได้แจ็คจักรพันธ์นักแสดงช่อง3มาเล่นละครเวทีครั้งแรกโดยมารับบทเป็นพระเอกประกบคู่กับนุ่นดารันพร้อมด้วยนักแสดงศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกว่า50ชีวิตซึ่งได้มีการดัดแปลงบทละครให้ทันสมัยขึ้นได้นักเขียนบทโทรทัศน์มากฝีมือณัฐนวลแพงที่เขียนบทละครให้กับช่อง3อย่างเรื่องไฟล้างไฟและเหมือนคนละฟากฟ้ามาถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนความดีความชั่วผ่านรูปแบบเกมออนไลน์ที่อยู่ดีๆตัวละครก็มีชีวิตจริงขึ้นมาท่ามกลางแสงสีเสียงสุดตระการตาค่ะมันเป็นเรื่องแรกที่ผมได้เล่นตอนที่เป็นนักศึกษาก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงอาชีพแล้วก็ละครเรื่องนี้ก็มารีเมคมาดัดแปลงใหม่หมดเลยมาเป็นเรื่องอะไรที่มันสมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่องของเกมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วมันยังแฝงข้อคิดปรัชญาถูกต้องเช่นว่าเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราก็มีอยากจะเป็นคนดีนะทุกคนคแต่จริงๆแล้วมันมีมุมมืดของตัวเองด้วยเอาเป็นว่ามันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นบนเวทีแต่ว่าพอดูแล้วมันจะสะท้อนตัวเองด้วยเหมือนกันใช่โดยละครเวทีการกุศลเรื่องหมายจะปั้นให้มันเป็น I'm Still Alive จะจัดแสดงขึ้นในวันที่9ถึง11แล้ววันที่16ถึง18กุมภาพันธ์ที่หอประชุม SC มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไทยติดต่อซื้อบัตรได้ที่ Facebook ละครนิเทศ BU ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายบัตรละครจะมอบให้กับมูลนิธิโรงเรียนบ้านรามอินทราเด็กตาบอดและผู้พิการซ้ำซ้อนค่ะ